แพทริเซียยังไม่เร็วไปที่จะแต่งกับโน้ตเล็งปีหน้าวิวาอยากเป็นคุณแม่ยังสาวแพทริเซียเล่าโมเมนต์โน้ตวิเศษคุกเข่าขอแต่งงานเซอร์ไพรส์ 100% ยังไม่เร็วไปที่จะมีครอบครัวเล็งปีหน้าวิวาอยากเป็นคุณแม่ยังสาววันที่21กรกฎาคมว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงแพทริเซียกู๊ดเดินทางมาร่วมงาน My Best Version อเลกันแอสเทติกที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อจบงานนางเอกสาวได้เล่าถึงโมเมนต์ที่แฟนหนุ่มโน้ตวิเศษที่คบหากันมา3ปีคุกเข่าขอแต่งงานโมเมนต์ในวันที่ถูกขอแต่งงานเป็นอย่างไรเซอร์ไพรส์จริงๆไม่ได้แพลนเขาอยากเซอร์ไพรส์ก็แฮปปี้มากค่ะไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะมีสัญญาณมาก่อนไหมไม่มีเลยทริปนี้นางบินตามไปเพื่อเซอร์ไพรส์โดยเฉพาะเลยจำได้ไหมว่าตอนนั้นเขาพูดว่าอะไรเขาอึ้งค่ะคือตอนนั้นหนูให้เขาถ่ายรูปเราไปเดินสวนกันเขาก็ถ่ายไปเราก็ถามพี่โน้ตถ่ายคู่กันไหมตั้งกล้องถ่ายกันถ่ายไป 2-3 แชะนางก็คงกดอัดวิดีโอหนูก็กำลังจัดอะไรอยู่หันมาอีกทีเขาก็คุกเข่าตอนนั้นก็สตันค่ะพี่เขาก็พูดอะไรไม่ออกนานอยู่นะจนหนูถามว่ามีอะไรจะพูดเหรอเขาก็เลยพูดว่าแต่งงานกันนะเบาๆเสียงเล็กๆตอนที่เขาพูดว่าแต่งงานกันนะเรารู้สึกอย่างไรบ้างมันยังอึ้งอยู่รู้ตัวอีกทีน้ำตาไหลมันตัวชาช็อกอะไรประมาณนั้นนะคะเรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเลย 100% แต่งตัวแบบใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดคือไปเดินสวนตลกมากเรียกว่าธรรมชาติสุดๆค่ะเหมือนเขาอยากที่จะแต่งงานมานานแล้วคุยกับเขาเขารู้สึกว่าถ้าไม่ได้ขอปีนี้อีก 2-3 ปีเราก็ยังคบกันอยู่เขาแฮปปี้แล้วทุกอย่างลงตัวเขาก็อยากแต่งและเขาเองก็พร้อมมีฤกษ์หรือยังเลยค่ะตอนนี้หนูก็อัดถ่ายละครพี่โน้ตก็อัดเรื่องของงานกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเพิ่งได้ทำคือดูเรื่องของสถานที่ส่วนเรื่องวันและอะไรต่างๆยังไม่ลงตัวค่ะตัวเราพร้อมไหมเพราะปีนี้งานเราก็เข้ามาเยอะปีนี้ทุกอย่างเข้ามาเบียดกันเลยรู้สึกว่าจังหวะก็ดีนะคะงานก็เข้าความรักก็โอเคถือว่าโชคดีแล้วกันค่ะหวังว่าเราจะจัดสรรเวลาทุกอย่างให้มันไม่กระทบกันได้ซึ่งปีนี้แต่งทันไหมอุ้ยคุณพี่ไม่มีทางทันค่ะยังไม่มีวันเลยปีหน้าแน่ๆไม่รู้ว่าสิ้นปีหรืออะไรรอให้ละครเรื่องใหม่ปิดกล้องก่อนใช่ไหมละครเรื่องเกมรักทรยศก็จะถ่ายช่วงเดือนสิงหาคมกว่าจะถ่ายเสร็จก็น่าจะเป็นกลางปีหน้าถามว่าละครเรื่องนี้จะเป็นการทิ้งทวนไหมคือหนูยังอยากทำงานไม่ทิ้งทวนหรอกค่ะสมมุติเราแต่งงานแล้วเรื่องครอบครัวเราก็อยากปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วงานเราก็ยังอยากทำพี่โน้ตและครอบครัวเราก็ยังสนับสนุนให้เราทำงานอยู่ให้แหวนแบบนี้เหมือนเป็นการจองไว้ก่อนใช่ไหมอาจจะเป็นการจองค่ะเรารู้สึกว่ามันเร็วไปไหมกับอายุเราแค่นี้ในการแต่งงานหนูรู้สึกว่าช่วงเวลาของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนแต่งงานเร็วบางคนแต่งงานช้าสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคนสองคนมันเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตคู่เป็นอะไรที่ยังต้องเรียนรู้ต้องผ่านอุปสรรคไปอีกมากมายดังนั้นหนูรู้สึกว่าถ้าเขามั่นใจในตัวหนูก็พร้อมค่ะตอนนี้ความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมจากเมื่อก่อนเป็นแฟนแต่ตอนนี้เป็นว่าที่เจ้าสาวยังน่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มเตรียมตัวแต่ว่าถ้าเป็นวันจริงอาจจะมีน้ำตาคลออีกรอบคบกันมาหลายปีเราเห็นโน้ตมีความน่ารักอย่างไรบ้างหนูประทับใจโดยรวมตัวเขาครอบครัวเขาก็ต้อนรับเรารักเราเหมือนลูกคนหนึ่งแล้วพี่เขาก็เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกที่เขาไหนกับเราอย่างไรวันนี้เขาก็ยังดูแลเราได้เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่จู้จี้จุกจิกมันเลยทำให้หนูโตขึ้นพอสมควรเขินไหมกับคำว่าสะใภ้เล็กครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์
ไม่นะหนูรู้สึกว่ามันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตแฮปปี้ที่มีวันนี้แต่ก็มีคนแซวว่าเราปราบเสืออย่างโน้ตให้กลายเป็นแมวจริงๆเขาไม่ได้เป็นเสืออย่างที่เห็นในข่าวหนูรู้สึกว่าตัวจริงเขามีมุมที่น่ารักเยอะด้วยหลายๆอย่างที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นมุมต่างๆของเขามากกว่าขนางเป็นคนมุ้งมิ้งมีมุมแบ๊วๆเยอะคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างคุณแม่ช็อกแต่คิดว่าพี่โน้ตคงได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าจะเป็นปีนี้นะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่หนูคือถ้าลูกรักใครก็รักด้วยหนูรู้สึกโชคดีมากๆคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆทุกคนซัพพอร์ตเราตลอดท่านรู้สึกว่ามันไวเกินไปไหมคุณพ่อจะรู้สึกใจหายลูกสาวฉันจะแต่งงานแล้วหรือท่านยังรู้สึกว่าลูกเป็นเด็กถ้าเราแฮปปี้เขาก็แฮปปี้คุณพ่อถามหนูตลอดหนูแฮปปี้ใช่ไหมถ้าอยู่แฮปปี้ก็เอาเลยหนูว่าเขาเห็นความเสมอต้นเสมอปลายของพี่โน้ตอย่างที่หนูเห็นเรียกว่าปีหน้าแต่งหวังว่านะคะก็ไม่อยากปล่อยไปหลายปีถ้าเป็นไปได้ปีหน้าก็อยากแต่งอยากเป็นคุณแม่ยังสาวอยากขนูอยากมีลูกก่อน30ปีนี้หนูกำลังจะอายุ25แล้วยังมีเวลาอีก คู่กันแล้วไม่คล้าวกันบ่าวสาวใช้เวลา60ปีตามหากันจนเจอทำใจปูทั้งโซเชียลคู่กันแล้วไม่คล้าวกันบ่าวสาวใช้เวลา60ปีตามหากันจนเจอกลายเป็นวัยร่านแสนน่ารักอบอุ่นหัวใจทำใจปูทั้งโซเชียลหลายๆคนเคยได้ยินประโยคที่ว่าเมื่อเป็นเนื้อคู่กันแล้วต่อให้ไกลสุดขอบฟ้ากันแค่ไหนคู่กันแล้วไม่คล้าวกันดังกระแสไวรัลลอบหุ่นหัวใจในโลกออนไลน์กำลังแห่แชร์ความน่ารักของคู่ชีวิตที่เพิ่งตามหากันจนเจอตกลงแปลงใจมาอยู่ดูแลกันในยามแก่เฒ่าผู้ใช้เฟซบุ๊กภูเบศหนูดำรับถ่ายภาพงานแต่งงานพรีเวดดิ้งและงานถ่ายภาพอื่นๆแชร์ภาพสุดประทับใจของคุณนาและคุณวิชัยคู่บ่าวสาวจังหวัดนราธิวาสเป็นภาพถ่ายพรีเวดดิ้งท่ามกลางขุนเขาบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความรักระบุบ่าวสาวบอกกับผมด้วยรอยยิ้มว่าใช้เวลาเกือบ60ปีกว่าจะตามหากันจนเจอตอนนี้ทั้งคู่มีความสุขมากก่อนถ่ายผมได้นั่งคุยกับทั้งคู่ผมรับรู้ถึงความรักจริงๆความรักที่ช่วยกันดูแลความรักที่หนุ่มสาวไม่อาจเข้าใจได้ขอบคุณครับลุงภูนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ก็กลายเป็นกระแสไวรัลที่ชาวเน็ตต่างแห่ร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวกันจำนวนมากพากันอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวให้อยู่กันไปนานๆและมีความสุขกับบั้นปลายของชีวิตไม่ว่าจะเป็นน่ารักมากสวยมากด้วยค่ะดูแล้วรู้สึกอบอุ่นมีความสุขมากค่ะภาพจากภูเบศหนูดำเห็นโพสต์นี้ทำให้มีพลังใจขึ้นมาเลยครับยังไม่หมดหวังกับการมีชีวิตคู่ภาพน่ารักทุกภาพเลยเป็นภาพแห่งความรักและความสุขขอให้มีความสุขมากๆนะครับเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจเหลือเกินดูไปยิ้มไปน่ารักมากเลยค่ะขอให้ทั้งสองท่านมีความสุขมากๆค่ะนอกจากนี้ทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของเจ้าบ่าวยังทักข้อความไปหาคุณภูโดยกล่าวว่าขอบคุณนะลูกที่มอบสิ่งที่ดีให้ตาต้าและยาย่าพร้อมแชร์ความน่ารักของทั้งคู่อีกด้วยระบุว่ากฐินสื่อรักสุดท้ายที่สุขิรินทร์ของตาต้าและยาย่าภาพจากภูเบศหนูดำขอบคุณที่มาจากภูเบศหนูดำ